พื่อป้องกันเพราะมันแก้ยุ่งยากนิดนึงต้องแก้เป็นป้องกันเพราะแก้ที่เสื่อมเนี่ยมันจะใช้แค่เวลาพรุ่งนี้มา7คนตอน 9:00 นตัดเที่ยงมากันหมดใช่ไหมตัดหมดนะตัดเที่ยงนะจำหน้าไว้แล้วนะตัดเที่ยงนะเข้าเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับคนน้อยอยู่ครับมาเข้ามาเลยพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้ไม่มาเลยน่าเสียดายถึงไหนละถึงไหนละถึงการถึงละเรามีวิธีการก๊อปปี้ให้เร็วได้ไหมมันมีวิธีการแบบโหลดทางอินเทอร์เน็ตทางแลนอะไรที่นี่ทำได้ไหมแชร์แบบผ่านแลนอะไรอย่างนี้ทำได้ไหมลองดูซิแบบลองแชร์ให้เพื่อนผ่านแลนนี้ทำได้ไหมลองทำดูซิอาจจะเร็วกว่าก็ได้นะแชร์ดูซิเผื่อจะแชร์ได้แล้วก็แชร์ทำเลยได้เร็วใช่กันที่ขึ้นนะครับเดี๋ยวทำไปก่อนหนึ่งชุดนะเดี๋ยวชุดที่ตกรอบเดี๋ยวทำก่อนด้านหลังเครื่องอีกทีวิธีการนะครับคือติดยูนิตี้ก่อนนะครับคือติดทัสยูนิตี้เลยคือถ้ามันติดไม่ได้ก็สับคิวทิ้งไปก่อนนะครับคิวเป็นไหมเข้าตรงนี้แล้วก็สตาร์ทแมเนเจอร์นะคำว่ายูนิตี้ในนี้นะครับมีไหมยูนิตี้นี่ยูนิตี้นะครับก็สั่งโปรเซสไปเลยนะครับคนที่ขึ้นเออร์เลอร์นะเออร์เลอร์ที่เขียนบอกว่าอะไรเซอร์ติฟิเคตเออร์เลอร์ที่ขึ้นมาเป็นเซอร์ติฟิเคตเออร์คือแบบเปิดขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วมันติดลายเส้นแล้วบอกว่า
เนื้อเลือดตรงเซอร์วิเคียนนะครับปิดยูนิตี้ทิ้งไปเลยนะครับปิดปั๊บนะครับถอดสายแลนออกครับทำเลยครับถอดสายแลนออกเลยครับคืออาจจะใช้วิธีคือเขาจะออกจากเป็นที่ชาวบ้านนิดนึงแต่ใช้ได้หมดแต่ว่าวิธีแบบตัดดิบนิดนึงก็คือว่าเข้าไปปิดในเบิร์กอะแดปเตอร์นะครับแต่ว่ามันเข้าหลายชั้นก็ต้องคิดมากถอดสายแลนง่ายสุดนะครับถอดสายแลนครับคือเวลาถอดสายแลนเนี่ยเราจะต่อเน็ตไม่ได้ต่อเน็ตเบิร์กไม่ได้นะครับพอเปิดยูนิตี้ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นเป็นให้แมนนวลแอคทิเวชันนะครับถอดสายแลนออกนะครับแล้วค่อยเปิดยูนิตี้อีกทีนะครับจะขึ้นแมนนวลแอคทิเวชันนะครับใครติดจัดไปจัดการจัดไปใครที่มีปัญหานะครับทีนี้นะครับพอขึ้นแมนนวลทิเวชั่นปุ๊บให้สั่งให้เซฟตัว request ไฟล์ไว้นะครับมันจะให้เซฟ request ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟ request ไฟล์ไว้นะครับที่ทำไม่ต่อครับเซฟต่อตอนนี้แล้วก็สั่งเปิดแล้วก็เป็นอย่างนี้ถ้าว่ามีอันไหนอ่ะของเราขึ้นมาเยอะแยะแต่แบบเราจะใช้วิธีการแมนนวลแอคทิเวชั่นนะครับไหนใครถอดสแลนแล้วใครสั่งเซฟรีเควสต์ไฟล์เรียบร้อยแล้วใครยังไม่ทันไม่ถูกรอบครับเราลงมือล็อกไปก่อน